จอมบู๊เลยครับรายนี้ครับกล้าศึกครับอาวุธนี่ออกหนักนะประเภทแบบตันๆมาเลยครับมาขามข้อเดียวครับอายุต่างกัน3ปีนะครับ25กล้าศึกครับ28นี่นำพลเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยก็ไม่ได้หนีไม่ได้ห่างกันเยอะครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ความมันที่ทุกท่านสัมผัสได้นะครับกับไทยไฟท์ลีกกับมวยรอบอีซูซูก็เจอกันเป็นประจำนะครับ1สัปดาห์เราก็มีนัดกัน1ครั้งครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับ1สัปดาห์1ครั้งทางหน้าจอช่อง8ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับเมื่อสักครู่นี่ทางทีมงานทุกวันอาทิตย์นะลืมทีมงานมุมขาวเนี่ยส่งสัญญาณมาให้ผมครับมีฉีดยามุมขาวใน 50,000 ก่อนต่อยด้วยนะโอ้โหฉีดยาทหารก่อนแล้วแม้ว่าวันนี้ครับจะไม่ได้มีผลกับการเข้ารอบตกรอบครับเพราะว่าทีมภาคเหนือเนี่ยเข้ารอบไปแล้วแต่ก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีครับทีมภาคตะวันออกเนี่ยก็ถือว่าขับเคี่ยวมาเรื่อยๆครับแล้วก็คว้าตั๋วเข้ามารอบนี้เนี่ยในฐานะอันดับ3นะครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่2คู่แรกเนี่ยโอ้โหทำให้ต้องตกรอบไปครับส่วนก้าศึกนี่ก็แม้ว่าจะเข้ารอบแล้วแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเนี่ยนำพลสสุวรรณารันนะครับนี่ครับทีมงานเนี่ยย้ำมาเลยครับว่าวันนี้มีอัดฉีดนำพลเนี่ย5กำปั้นนะ 50,000 สู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเนี่ยโอ้เราเห็นไม่บ่อยนะครับที่จะมีอัดฉีดในรายการที่เราภาคอยู่ตรงนี้นะแต่ที่โอ้โหครึ่งแสนเลยนะคุณชายนะใช่ฮะอัดฉีดนำพลมาครับแม้ว่าทีมจะไม่ได้เข้ารอบแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีของนักสู้เลยครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ส่งท้ายของเรานี่มีความหมายเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ครับใช่ครับก็คือทีมภาคกลางกับทีมภาคใต้นี่เรายังไม่รู้ครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าไปสู่รอบชิงครับแต่ว่าลีลาการไหว้ครูของกล้าศึกเนี่ยสวยงามจริงนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของมวยไทยครับมวยไทยแท้ๆต้องมีไหว้ครูครับนี่คือความสุดยอดครับนี่คือศาสตร์นี่คือศิลป์ครับที่บรรพชนคนรุ่นหลังนี่สืบทอดกันมาครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ของมวยไทยโบราณด้วยแหละครับที่ไทยไฟท์ลีกของเรานี่อนุรักษ์ไว้ครับก็คือมวยไทยคาดเชือกนะครับแหมนี่ครับพระรามแผงสอนครับก็3สอนนะครับพระรามเนี่ยตามในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมีสอน3เล่มครับเล่ม1ไม่โดนเล่ม2ไม่โดนเดี๋ยวเล่ม3โดนครับนี่เล่มที่2ครับโอ้ท่าทางเนี่ยสวยงามมากครับนี่ข่มขวัญคู่ต่อสู้เลยนะแน่นอนแล้วครับเป็นการตัดไม้คมนามนะครับแล้วก็การรำไหว้ไหว้ครูนี่เป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับดอกนี้ครับขยับเข้ามายืนใกล้ขึ้นนะครับเข้าเป้าครับดอกที่3ครับพระรามแผงสอนหันไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจครับว่าสยบได้เรียบร้อยคุณกำลังหาอยู่ใช่ไหมว่าใครอัดฉีดมุมขาวคุณกำลังหาอยู่ใช่ไหมว่าใครอัดฉีดมุมขาวแล้วใครครับพี่มดของเราเองครับคุณนพพรวาทินนพพรวาทินนะครับอัดฉีดมุมขาว 50,000 บาทเลยนะนี่ครับซ้ายมือนี่พี่เนเร่มวยไทยครับเจ้าของสีเสื้อสสุวรรณารันครับก็ค่ายมวยเนี่ยอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนนทบุรีนะก็อย่างที่บอกครับว่ารับนักมวยที่เป็นข้าราชการเท่านั้นต้องทหารหรือตำรวจถ้าใครอยากจะเป็นนักมวยค่ายนี้ต้องไปสอบติดตำรวจหรือทหารใช่ไหมเขาบอกต้องไปสอบมาก่อนไม่ใช่ครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางค่ายอยู่แล้วเนาะครับก็นำพลเนี่ยเป็นทหารช่างนะครับครับยศจ่าแล้วครับยศจ่าแล้ว
เดี๋ยวดูครับว่าก้าศึกสมัยก่อนนี่เขาก็ใช้สีเสื้อสิจาก้านะเป็นจ่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกพี่เขาครับ ยกแรกครับทีมภาคเหนือก็เชียร์กางเกงสีดำนะครับส่วนทีมภาคตะวันออกก็เชียร์กางเกงสีขาวครับขยับเข้าไปครับกล้าสุดประเภทออกหนักออกแม่นออกแรงอยู่แล้วนะครับขณะที่จอมพลเองก็อาวุธแกก็ออกแบบเจ็บๆเหมือนกันนะครับจังหวะดีด้วยครับหมัดขวาถีบไว้ก่อนก็ระวังตัวเป็นพิเศษเลยครับช่วงป้อมแบบนี้ครับถีบไว้ก่อนครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้กาสุดเตะซ้ายนำพลเตะซ้ายถึงแข้งขวาครับขวาเจาะล่างขึ้นมาเหมือนกันต้นๆนี่ไปแลกอาวุธกับกาสุดตรงๆเนี่ยถือว่าไม่เป็นการดีครับถือว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดเลยโอ้ยโดนขาครับแม่โอ้โหดูครับยังไม่ทันโดนหมัดนี่ว่าเป็นหมัดเด็ดของกาสุดเลยนะครับโดนขาครับนำพลสอสุวรรณารันกรรมการพยายามจะให้นำมลลุกอูไม่ไหวครับเลยเจอจังหวะสับขาครับโอ้โหดูครับจบเร็วครับคู่นี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสำหรับทีมภาคเหนือนะครับที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับวันนี้นี่คว้าชัยไปได้3คนรวดเลยครับเริ่มจากซามูไรสีโอปอวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเมืองระนองแล้วดูอีกครั้งนะครับจังหวะภาพช้าครับเสียบมาก่อนด้วยจับได้จับได้แล้วซี่ครับโอ้โหเข้าข้อพอดีเลยครับคือมันเหมือนจะเข้าข้อเข่าด้วยนะครับนอกจากยางแตกแล้วเนี่ยท่อน้ำทำนุ่นด้วยครับดูครับโอ้โหเนี่ยตรงนี้นี่อันตรายนะครับบอกเลยว่าอันตรายนะครับคือบริเวณข้อเข่าเนี่ยคือมันอาจจะหลุดจากเบ้าได้ครับคือไม่ได้โดนตรงแข้งหรือว่าโดนตรงท่อนขาครับแค่เคลื่อนก็เดินไม่ได้แล้วนะใช่ครับโอ้โหโดนเต็มๆครับแล้วเห็นภาพเลยคือมันซึกเลยอ่ะข้อเข่าฝั่งซ้ายอ่ะครับโอ้โหเตะแม่นมากๆครับหันไปตรงนั้นนะครับพยายามจะพยุงตัวเองขึ้นมาพยายามจะสู้นะครับแต่ว่าสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout black corner กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองนี่ครับถือว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับกับทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับกาศึกก็เก็บแต้มได้สวยงาม